ับผมด้วยเดี๋ยวผมจะบอกยอดว่าต้องการพนักงานมาบางกี่คนสองบ้านนาครับบ้านนาคนดีสองคนถ้าสองคนก็แหลกแล้วแล้วที่ที่สี่ที่สุดก็เป็นก็คงขออนุญาตท่านแลนเพลินให้หรือปฏิบัติตามที่ผมกล่าวในทุกสมัยที่ทุกคนต้องมารายงานตัวครับถ้ามันมีท่านบอกว่าไม่สามารถจะไปพูดคุยได้ก็อาจจะจัดชุดผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นมาด้วยไปพูดคุยกันเองแต่ท่านจะต้องเป็นงานกันมันต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่คนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำคนหนึ่งเอาข้าวคนหนึ่งเอาออกไม่แล้วคุณไปบอกเขาไปว่ามันบวกหรือมันลบไม่ต้องบวกไม่ต้องไปบอกอะไรแล้วไม่ต้องตรวจสภาพเลยหมดเรื่องนะครับนะไม่ใช่ขั้นตอนนั้นขั้นตอนผมคือให้คุณกรอกมาสอนตอความหมายครับจำโม6กับ7ให้ไปช่วยรับครองนะครับเพราะว่าเขตติดต่อตรงนั้นนะครับไม่ว่าก็ได้แยกไปนะท่านกำนันนะคนละซอยซอยที่มันถัดจากทางออบ้านนรงค์ก็ใช่ไหมซอยเดียวก็บ้านดับทางชัยครับปวดทางชัยที่เก่าไปบอกคู่หน้าครับยาวยาวแม่มาสายกันจะลินของบ้านหนึ่งต้องสงสัยเพราะว่าตอนอยู่เสือเคยมาคนร้อยทั้งร้อยเจอเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่วันก็จะขอเอาไปตรวจแยกสารแต่ถ้าในกรณีต้องแยกสารออกมาแล้วไม่พบสารเสพติดในเบอร์บนก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดคุกเลยไงยังไม่เจอค่ะถ้าเจอนี่ติดคุกเลยนะคือผมไม่เอามาเข้าโครงการนะแต่ถ้าวันนี้เรายอมรับผมไม่มาเข้าโครงการเข้าใจไหมเพราะว่าผมก็ถือว่าคุณดื้อแล้วนะคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการคุณไม่เป็นมาก็ได้เยอะเกินไปแล้วทำไม่ไหวหรอกคุณติดจะไม่ได้3,000คนไม่ต้องมาบังคับเป็นหรือว่าตรวจไปเซ็นเป็นพยานนิดหน่อยความเตี้ยนี่สำคัญเขาหยุดความสวยไปเต็มเลยบ้านนะแต่ใครว่ากันที่อยู่7ทางเตียนแต่ว่าแต่ว่ามา7ทางคืนนี้เราญาติเลยลิสเป็นน้องแล้วคนยี่ไม่พบไอ้น้องไอ้เล่นเลยน้องชายแสดงน้องแล้วไม่ได้ใจมันรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้เราพามากเลยสวัสดีครับนี่เหรอเป็นไงฝนนะแล้วอันนี้สีอันนี้สีนะไม่มีแล้วก็เดินหน้าทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นไงนี่ต่อจากนี้ไปนี่เลยไหมโอเคมีเด็ก3คนแต่ไม่อยู่ค่ะเด็กเล็กๆเบบี้เบบี้ครับI'm sorry.
ือด2ขีดคือท้องถ้าปวดท้องอ่ะคือ2ขีดแล้วว่าท้องแต่ได้กลับมาตรงนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่และจำนวนบุคคลที่จะเข้าไปที่ไปบำบัดที่ประมาณกี่คนละจากที่ผมได้ออกตรวจสอบสอบถามชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลก็บอกว่าเป็นแหล่งค้าขายมีการนำยาบ้าเข้ามาเป็นที่พักยาแล้วก็จำหน่ายออกไปทั้งในชุมชนในเขตหมู่บ้านทั้ง15ตำบลหรือว่าดูแลว่าลักษณะนี้เราต้องตรวจสอบตรวจทั้งหมดทุกครั้งแล้วตอนนี้มีผู้ที่ตรวจแล้วว่ามีฉี่สูงหรือว่ามียาบ้าอยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับถึงจำนวน400กว่าคนครับ400คนจากที่ตรวจประมาณ600คนจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอย่างของเทศบาลเนี่ยซึ่งได้สอบถามเจ้าที่ก็ดีแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีการปฏิบัติในการตรงนี้เป็นโครงการใหม่แล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ได้ทะลุเป้าไปแล้วทะลุเป้าไปนานแล้วครับเยอะมากเยอะมากมีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาบอกว่าอำเภอแกลงเป็นอำเภอที่มีคนที่ใช้ยาบ้านมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งผมก็ไม่เชื่อพอมาลงมาดูมาเดินเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็เริ่มมาเชื่อแล้วตอนนี้เรามีคนที่ตรวจแล้วพบสารเสพติด500กว่าคนนะที่ตรวจครั้งเองนะครับ500คนโดยสถิติเนี่ยผมจะ10คูณถ้า10คูณก็มี 5,000 คนนี่คือปัญหาใหญ่มากเราไม่สามารถที่จะทำคน 5,000 คนมาเข้าค่ายมาอบรมได้ไม่กระบวนการของแกงโมเดลเนี่ยก็จะเอาคนเข้าไปกำกับดูแลติดตามพฤติกรรมซึ่งเรามีการอบรมวิกรกระบวนการชุมชนเนี่ย600คนทั้งอำเภอนะผมแบ่งเป็น3โซนโซนละ5ตำบลมี15ตำบลก็3โซนโซนละ200คน3โซนเป็น600 600คนเนี่ยก็ที่บอกว่าประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะประธานชุมชนของเทศบาลเจ้าที่เทศบาลอบต.นะอสม.ทั้งหมดนะเป็นพลังชุมชน600คนเนี่ยก็จะไปกำกับไปติดตามพฤติกรรมเขาคือคนที่มีคุณค่าของชุมชนต้องสาเอาไว้ให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของครอบครัวและเห็นคุณค่าของตัวเองและช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับผมมีลูกกล่องมา